เ ชุดเปียกๆและแฟนๆนักรำของเราหลายคนนี่น่ารักนะมีร่มมาเผื่อน้องๆนักรำด้วยงานคราวที่แล้วผมก็เคยเอาร่มมาแบบนี้แหละนะพอผมกลางเท่านั้นแหละน้องนักรำพลาดผมเลยไม่เอามาเลยบนร่มหน้าต่อเนี่ยน่าจะไม่ค่อยโดนแดดนะไอตอนหุบไม่เท่าไหร่พอยกขึ้นมากลางมองกลิ่นมันอับยังไงไม่รู้นะผมก็เลยไม่มากลางให้ใครแล้วทีนี้ครับผมว่าไม่น่าใช่ที่ร่มแล้วแหละนะฮะเดี๋ยวหมดรอบจะให้น้องๆนำเต็มเนื้อเต็มตัวดูเหมือนว่าสายฝนน่าจะจากพวกเราไปแล้วรอบหน้าลงไม่น่าต้องใช้นะครับไม่น่าต้องใช้แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยก็เอาไว้ใกล้ๆตัวอย่างไม่ต้องกางอะไรถ้ากางมันอาจจะเกะกะอาจจะกระทบกระทั่งอาจจะชนกันเกิดอุบัติเหตุกันได้นะครับผมเพราะดูเหมือนไปนั่นแหละเชื่อผมเนี่ยแน่นอนไปเลยโอเคเนี่ยสนุกสนานด้วยกันนะครับผมขอบคุณที่ยังอยู่เป็นกำลังใจให้กันด้วยหมดรอบหนึ่งนะน้องๆทั้งหลายก็กลับมาดื่มน้ำดื่มท่านี่ต้องใช้เวลาในการเช็ดเก้าอี้ในแต่ละรอบอีกสักแป๊บหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเก้าอี้เปียกทุกตัวเลยเกิดนั่งไปนี่แฉะไปถึงขาถึงน่องกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมนี่ก็เลยต้องเซฟนิดหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเป็นครั้งที่2ที่วัดสายกระดานกับพวกเราแจ็คนินแบนนะครับเมื่อคราวที่แล้วนี่มาร่วมสนุกครั้งหนึ่งครั้งนั้นก็งานอุปสมบทนะโจใช่ไหมไม่ใช่นะความจะต้องครั้งนี้ครั้งที่2แน่แหละเมื่อผ่านมางานขาวดำใช่ไหมงานขาวดำเลยครับผมนะขอบคุณด้วยขอบคุณในการดูแลต้อนรับอย่างดีเยี่ยมเลยแล้วครับผมเตรียมพร้อมกันเรียบร้อยนะพักกันแป๊บเดียวนาทีเดียวพอนะครับผมเมื่อพร้อมแล้วสนุกสนานตักตวงความสุขกันให้ได้เยอะๆขึ้นมาร่ายรำสวยงามกันด้านบนเวทีในรอบนี้ตั้งต้นกันในจังหวะรำเต้ยนะครับ หมวกกันก่อนก็ได้นะครับเราใส่